าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะเปิดปฏิบัติการปิดกวาดล้าง2โจยึดยาบ้าค่ะอาวุธสงครามเครื่องกระสุนนับร้อยค่ะพลตำรวจตรีสมพศขอมปรางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรชัยภูมิพันตำรวจเอกไพโรจน์ขุนหมื่นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรชัยภูมิค่ะพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลหนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิได้ระดมสนที่กำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าปิดล้อมบ้านเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหาคือนายชัยอนันต์อายุ23ปีและนายทักษิณอายุ21ปีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนสงครามเครื่องกระสุนปืนนับร้อยนัดและยาเสพติดอีกจำนวนหลายรายการที่ซุกซ่อนไว้เต็มทั่วบ้านจึงได้มีการควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิดำเนินคดีในข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีร่วมกันลักทรัพย์รับของโจรและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนประเภทปืนกลเล็กและกระสุนชนิดระเบิดเจาะเกราะซึ่งไม่ใช่ชนิดและขนาดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ได้โดยมีไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายโดยขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ค่ะนำหัวหน้าแผนกกงสุลอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19นายกฤษดาผู้กัดซับรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่และนายเดนเนียลเจคอบยานหัวหน้าแผนกกงสุลสถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชมและสังเกตการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีทีมแพทย์จากท่าอากาศยานเชียงใหม่และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่อธิบายกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจากเครื่องเทอร์โมสแกนและการตรวจซ้ำรวมทั้งซักประวัติในกลุ่มที่มีไข้สูงภายในห้องคัดกรองที่มีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวอเมริกันที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าในปี2562มีชาวอเมริกันเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ผ่านช่องทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 70,000 คนและในเดือนมกราคม2563หลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีชาวอเมริกันเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่ประมาณ 8,000 คนซึ่งใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะกระทรวงคมนาคมค่ะเตรียมชงคอจรกำหนดอัตราความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดือนหน้ามอบสนขจัดทำประชาพิจารณ์3วันนำร่องถนนสายเอเชียค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติครั้งที่1ทับ2563ว่ากระทรวงได้ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานการนโยบายเร่งอาทินโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่4ช่องขึ้นไปจากความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้จัดประชุมหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวซึ่งออกตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2563อย่างไรก็ตามค่ะภายในสัปดาห์หน้าสนคจะจัดทำประชาพิจารณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา30วันถึงแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนจากนั้นจะเสนอไปยังคณะกรรมการจัดระบบการจราจรหรือคจร.ในช่วงเดือนมีนาคม2563ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยจะนำร่องบังคับใช้กับทางหลวงหมายเลข32สายเอเชียในช่วงที่มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่ะจบการเสนอข่าว 20:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN